ในเรื่องนี้นะคะมีการชี้แจงมาจากนายสเสน่ห์สายเย็นใจวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ยืนยันว่าสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัดไม่ได้เป็นผู้เสนอชื่อฮิโนกิแลนให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาให้ฮิโนกิแลนเป็นหนึ่งใน10แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังสอบถามไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ได้รับคําชี้แจงว่าการคัดเลือกดังกล่าวเนี่ยเป็นการพิจารณาจากผล การสำรวจจากความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ต้องการเดินทางไปทั้งนี้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะทำให้มีการทำหนังสือไปถึงอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อกังวลของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศให้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปเนื่องจากหลายคนมองว่าไม่ได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยค่ะ